ไอผมหนึ่งทรงเนี่ยโดยส่วนใหญ่คนเราผมหนึ่งทรงสามารถเซ็ตได้มากกว่าหนึ่งทรงก็อย่างบางครั้งก็ตัดเปิดข้างวางทรงด้วยความที่ข้างบนมันยาวเราอาจจะเซ็ตเทข้างก็ได้หรือจะเสยชี้ๆก็ได้หรือแม้กระทั่งถ้าความยาวมันมีมากพอเราก็ยังแสกกลางได้หรือถ้าเฟี้ยวๆหน่อยก็อาจจะใช้พวกแกนไฟฟ้าดัดให้ดูมีวอลลุ่มก็ยังได้ทีนี้มันก็เห็นแล้วว่าผมหนึ่งทรงเนี่ยสามารถให้ผลลัพธ์ได้หลายทางเลือกมากมายอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะเซตยังไงให้เข้ากับชีวิตประจำวันหรือไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันของเราทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่างคลิปเนี่ยคนนี้เนี่ยจะเซตทรงอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาดูกันโอเค